รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีกระบวนการเด็กดีตอนตุ๊บตับจอมเกเรเอ๋หายไปไหนนะกล่องดินสอหายไปไหนเนี่ยดูเจ้าเต้าหู้นั่นสิยังไงก็หาไม่เจอหรอกแหมตุ๊บตับนายไม่น่าไปแกล้งเต้าหู้มันเลยนะแต่ฉันคิดว่านายน่าจะซ่อนที่หายากกว่านี้นะนี่พวกนายเอากล่องที่สองคืนเต้าหู้เดี๋ยวนี้เลยนะนี่นายพูดเรื่องอะไรของนายเนี่ยฮะอย่ามาหาเรื่องกันเลยดีกว่าน่ะก็เมื่อกี้พวกนายพูดเองว่าเอาไปซ่อนน่ะอะไรอะไรพวกฉันก็แค่พูดกันเฉยๆไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับกล่องดินสอเลยสักคำน่ะไหนไหนในมีหลักฐานอะไรมาว่าพวกฉันเอากล่องดินสอไปนะฮะอ้าวว่ายังไงคุณนักกีฬาดีเด่นคุณนักเรียนเรียนดีคุณนักไวโอลินรีบๆหาเร็วๆเข้านะใกล้จะได้เวลาเรียนแล้วนั้นเนี่ย เจ้าต้องหู้นี่นาวันนี้ยังไม่ได้แกล้งมันเลยเอาสักหน่อยดีกว่าแล้วจะแกล้งยังไงดีล่ะแกล้งให้มันว่ายน้ำป๋อมแปมสักหน่อยดีกว่ามันจะไม่อันตรายไปหน่อยเหรอต้องหู้ว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าเลยไม่เป็นไรหรอกนะดูแล้วน้ำนี่น่ะก็คงจะไม่ลึกเท่าไหร่ไม่อันตรายหรอกช่วยด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะใครก็ได้ช่วยด้วยมีภารกิจด่วนระดับสีแดงออกปฏิบัติการได้ฮะมาช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นทั้งคู่จะตกน้ำลงไปแล้วฉันจัดการเองถุงมือจอมพลังมาช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยขอบคุณนายมากเลยนะตู้หู้ถ้าไม่ได้นายช่วยไว้แล้วก็ฉันคงแย่แน่ๆเลยอ่ะโอ้ย ไม่เป็นไรหรอกคราวหน้านายเองก็ต้องระวังให้มากๆนะทางเดินแถวนี้มันลื่นมากตู้หู้ฉันขอโทษนะกับทุกๆเรื่องที่ฉันทำไม่ดีไว้กับนายนะแล้วก็ขอบคุณนายมากๆเลยที่มาช่วยฉันไว้คราวนี้ เราเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิมาลุกขึ้นเรากลับบ้านกันเถอะโ
อุ้ยซึ้งภารกิจสำเร็จแล้วนักเรียนครับเด็กดีจะไม่แกล้งเพื่อนกันนะครับเด็กๆบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องสนุกเป็นแค่การหยอกล้อกันแต่คนที่ถูกแกล้งเขาไม่สนุกกับเราด้วยหรอกนะครับการแกล้งกันบางครั้งอาจเกินเลยทำให้ได้รับอันตรายได้เหมือนอย่างที่ตุ๊บตับคิดจะแกล้งผลักให้เต้าหู้ตกน้ำแต่ตัวเองกลับตกน้ำเสียเองแกล้งเพื่อนอย่างนี้อันตรายไม่ควรทำนะครับ